Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาสวัสดีครับน้องๆ นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้ต้องแนะนำตัวทั้ง3ท่านเลยเพราะว่าอยู่ในสัปดาห์ของวันเด็กนะครับพี่โจไปซื้อชามาแล้วก็ได้หลอดจากร้านกาแฟก็เลยถือโอกาสแอบหยิบมาอีกสัก 4-5 อันเพราะว่าหลอดนี่นะครับน้องๆครับที่ห่อกุ้มด้วยซองกระดาษแบบนี้มันทำอะไรสนุกๆได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับกับความสนุกของหลอดหากว่าใครกำลังรออาหารอยู่แล้วรู้สึกเบื่อๆเพราะไม่มีอะไรทำหรืออยากจะโชว์กลสนุกๆให้กับเพื่อนๆได้ดูวันนี้ Did you know มีการทดลองง่ายๆที่มีชื่อว่าหนอนกระดาษมาฝากนะครับของที่ต้องใช้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็หาได้ไม่ยากในร้านอาหารด้วยนั่นก็คือหลอดพลาสติกที่บรรจุอยู่ในซองกระดาษแล้วก็น้ำครับขั้นตอนแรกให้ฉีกกระดาษที่ปลายทั้งสองข้างออกก่อนจากนั้นก็ค่อยๆรูดส่วนปลายของซองที่ใส่หลอดเข้าหากันตรงกลางจะเห็นว่ามีรอยพับหยักๆเกิดขึ้นมากมายเสร็จแล้วก็รูดเอากระดาษนั้นออกจากหลอดครับวางไว้บนโต๊ะแห้งๆที่เหลือก็แค่ใช้หลอดหยดน้ำลงไปบนกระดาษสัก 2-3 หยดสังเกตไหมครับว่ากระดาษเมื่อมันดูดน้ำเข้าไปมันก็จะค่อยๆขยายพองตัวออกเหมือนหนอนดุ๊กดิ๊กเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพราะว่ากระดาษทำขึ้นมาจากเส้นใยธรรมชาติจำนวนมากที่สานเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกระดาษที่มีความแข็งซึ่งเราก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายด้วยการลองฉีกกระดาษทิชชู่ดูก็จะเห็นเส้นใยเล็กๆเหล่านั้นในการทดลองเมื่อเราหยดน้ำหรือของเหลวอื่นๆลงไปน้ำก็จะไหลผ่านซอกที่เป็นรอยพับเล็กๆและซึมเข้าไปในกระดาษไฟเบอร์ที่อยู่ในกระดาษเมื่อถูกน้ำก็จะเกิดการขยายตัวออกทำให้ดูเหมือนกับว่ามันเคลื่อนไหวได้นั่นเองไหนดูซิว่าเวิร์กไหมดูเกิร์ลว้าวดูสิมันขยับจริงๆด้วยเก่งจังเลยจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะครับก่อนที่น้องๆจะไปโยนทิ้งถังขยะนะครับสามารถนำมาสร้างเป็นความคิดสร้างสรรค์สนุกๆแบบนี้ได้ก่อนที่มันจะไปลงถังขยะก็ตามนะครับให้มันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สักนิดนึงนะครับและนี่ก็คือ Did you know คุณรู้หรือไม่นะครับกับเรื่องราวของกระดาษที่ใช้หุ้มหลอดกาแฟนั่นเองนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเป็นกล้องส่องทางไกลของกาลาซีไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อีเมลนี่จดหมายมาอย่าลืมนะครับพี่จ้อพี่นาพี่นิ่มคอยอยู่ครับไปนะครับสุขสันต์วันเด็กเป็นเด็กดีนะครับลูกสวัสดีครับDid you know?